ถามแรกส่งเข้ามาทางอีเมลนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะหนูมีปัญหาเรื่องแฟนกับคุณหมอเขาอายุ21ส่วนหนูเนี่ยอายุ20ปัญหาคือแบบนี้แฟนหนูเซ็กจัดมากคบกันมา2ปีมีเพศสัมพันธ์ตลอดเขาไม่เคยเว้นวันค่ะวันละ2ครั้งวันหยุดเขาทำได้ถึง7ครั้งเลยนะคะโอ้โหวันในวัน7ครั้งตอนหลังนี้ภรรยาเริ่มไม่อยากมีวันหยุดแล้วขยันทำงานมากเลยครับผมโดยถี่มากเขาเสร็จคนเดียวค่ะไม่ว่าหนูจะงุดงิดโมโหไม่มีอารมณ์เป็นรอบเดือนยังไงก็ตามเขาไม่เว้นค่ะมันเป็นอะไรที่หนูรู้สึกแย่มากบางครั้งเนี่ยรู้สึกโดนข่มขืนเลยค่ะมันรู้สึกเหนื่อยค่ะแล้วก็เบื่อกับการมีเพศสัมพันธ์ไปเลยบางครั้งนี้เจ็บแล้วก็แย่มากเคยบอกให้เขาช่วยตัวเองเขาก็ไม่ช่วยจนไม่รู้จะทำไงแล้วค่ะคุณหมอคะช่วยหนูด้วยค่ะเดี๋ยวทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าภาษาหมอก็คงต้องนึกก่อนว่าเขามีโรคอะไรไหมอันนี้เป็นเผื่อสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะคะคนที่จะเกิดภาวะที่มีความต้องการทางเพศเยอะๆเนี่ยบางกรณีเกิดได้จากสารเคมีบางอย่างยูบยาที่ใช้รับประทานแต่ว่ายากลุ่มที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้มักจะเป็นยาที่ใช้ในคนมีอายุนิดนึงยากลุ่มที่เกี่ยวกับโรคทางสมองนะคะซึ่งรายนี้น่าจะไม่ใช่นะคะกับปัจจัยทางร่างกายบางอย่างเช่นการดื่มเหล้าการใช้สารเสพติดนะคะสมมติว่าในบางระยะหรือมีการใช้ที่ไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนักเนี่ยสารเสพติดบางประเภทก็ไปเร้าความสนใจและความต้องการทางเพศได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามองในแง่มุมของโรคทางจิตใจคุณหมอก็ต้องประเมินเหมือนกันว่าเอ๊ะแบบนี้เป็นโรคทางจิตบางอย่างไหมไม่ว่าจะเป็นโรคไบโพล่าไบโพล่านี่จะมีภาวะของความต้องการทางเพศเยอะมีการแสดงออกทางเพศเยอะเป็นช่วงๆคือบางช่วงก็มาแรงเลยบางช่วงก็หายไปเลยซึ่งรายนี้ฟังดูแล้วก็คงจะไม่เหมือนนักนะคะดูเหมือนว่ามาแบบนี้เรื่อยๆนะคะดูแล้วก็คงเป็นความต้องการของเขาที่เยอะมากกว่าฝ่ายสุภาพสตรีแล้วก็ถ้าหากจะพิจารณารายละเอียดของการที่เขามีความขี้หืดเนี่ยวันธรรมดาก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรก็ดูเหมือนว่าเช้าเย็นก็ประมาณว่าน่าจะไปทำงานทำการได้อยู่นะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่สิวันหยุดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยถ้าคิดว่าพอจะรองรับในวันธรรมดาได้เช้าเย็นก็คงจะต้องมาดูแลเรื่องของวันหยุดที่7ครั้งต่อวันเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราได้มีการจัดการกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆบ้างหรือเปล่าเช่นถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้บรรยากาศนั้นเนี่ยคงเป็นการอยู่ในสภาพที่2คนผัวเมียอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในบ้านนะคะอารมณ์ของการที่จะเร้าความสนใจทางเพศความต้องการทางเพศเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ทีๆอีกฝ่ายนึงก็คงจะย่ำแย่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการจัดสรรด้วยการสื่อสารไว้ก่อนเลยว่าเออนะความไม่ลงตัวตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฝ่ายคุณสามีเนี่ยต้องไปมีกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้ดึงความสนใจถ้าหากว่าคลี่คลายลงไปในลักษณะนี้ได้เนี่ยก็อาจจะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยเรียกว่าค่อยๆปรับตัวลงตัวกันได้มากขึ้นกว่านี้นะคะถ้าจำเป็นนะคะการสื่อสารกันเองแล้วไม่ค่อยลงตัวนักการปรึกษาคุณหมอการปรึกษานักจิตวิทยาที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ค่ะถ้าไม่สบายใจก็ไปเช็คดูก็ได้นะคะมีโรคทางกายหรือว่าโรคทางใจอะไรที่รบกวนสถานการณ์ตรงนี้อยู่นะคะ